หล่นเลยครับคู่ที่2ยกแรกครับฝ่ายแดงลมหนาวสรัตนารุ่งโรจน์ฝันเงินยอดแสนเชิงสิทธิ์โรเบิร์ต130ปอนด์ไลท์เวทเต็มๆครับถ้ารุ่นนี้ถ้าแถวหน้าของกรมพลังใหม่ก็ต้องแพทย์อู่ทองใช่ครับช่วงนี้กำลังฮอตเลยทีเดียวนะครับกำลังแรงครับด้วยจังหวะฝีมือลีลาเชิงยุทธนี่ร้ายกาจนะครับและมา7-8ไฟแล้วนะครับครับและที่พลาดไม่ได้เลยก็คือเสกสรรนะครับคนไม่ยอมคน130ปอนด์เหมือนกันก็เป็นมวยประเภทมวยโหดนะครับบู5ยกเลยทีเดียวทั้งเสกสรรและเพชรอู่ทองครับเป็นมวยเอกวันนี้มาติดตามชมทีมงานของกลุ่มพลังใหม่นะครับโดยโปรโมเตอร์พีระพงษ์บุรีรัมย์พร้อมจ่าเบนซินโคราชครับและพร้อมด้วยนายกแหลมทองวัฒนาครับแล้วก็นายกสัญญาพรโคกสูงครับครับก็เป็นผู้จัดนะครับให้การสนับสนุนทำให้เวทีมวยเมืองย่าโมอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมานี่เป็นมวยสายโคราชสายอีสานครับแต่มาสู้กันแบบเต็มพิกัดเลยทีเดียวครับสำหรับคู่นี้ครับฝ่ายแดงลมหนาวนี่เป็นมวยซ้ายครับยอดแสนเชิงเป็นมวยขวาครับขวากับซ้ายนี่เขาบอกว่าใครออกก่อนก็มีเปรียบว่ากันว่าอย่างนั้นครับคู่แรกซ้ายเจอซ้ายครับคู่ที่สองซ้ายเจอขวาครับแดงยังเป็นซ้ายเหมือนเดิมครับลมหนาวส่วนน้ำเงินนี่ยอดแสนเชิงเป็นมวยขวาครับเพียงแค่ยกแรกเท่านั้นครับยังเป็นมวยจังหวะฝีมือด้วยกันครับดูชั้นดูเชิงกันอยู่เนี่ยครับเตะตัดล่างก่อนเลยเดียวเขาเรียกกวาดธรณีครับเตะขาก่อนมาเรียนรู้กับรายการของศึกมวยไทยพลังใหม่ไบท์ทีวีคนสู้คนนะครับวิชามวยทางมวยโคราชครับมาแข้งซ้ายเนียนๆเตะเวียงครับเตะประเภทแบบเตะนี่แบบเตะให้ฝรั่งรู้จักนะครับเตะจากสะโพกครับคุณยอดปีดาส่งน้ำหนักจากสะโพกครับน้ำหนักก็จะดีครับแฟนๆก็แวะมาเที่ยวกันได้ครับแม่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครเท่าไรครับไปเที่ยวภาคอีสานขากลับวันอาทิตย์ก็แวะมาที่เวทีมวยเมืองย่าโมปักธงชัยนครราชสีมาครับบรรยากาศยอดเยี่ยมครับขวาหลุดครับเจอซ้ายโต้มาแล้วครับแหมซ้ายก็คือลมหนาวขวาก็คือยอดแสนเชิงครับประสบการณ์เก่าใกล้เคียงกันนะครับอายุ20ไปแล้วครับกรรมการก็มีส่วนทำให้มวยสนุกด้วยครับกรรมการท่านนี้ก็คือศรีสวัสดิ์นามตะจากขอนแก่นนี่ครับซ้ายมาแล้วครับซ้ายยาวๆแม่ขวายังไม่ออกครับคิดนานคิดช้าโอ้โหนี่ครับมาแล้วเหลี่ยมมวยแม่ยืนดีๆล้มลงไปอีกแล้วครับครับมาเป็นเขาเรียกเขี่ยขาหน้านะครับทำลายจังหวะคู่ต่อสู้ก็ขอต้อนรับทีมงานของจ่าเสกดอนเมืองนะครับวันนี้มาที่เวทีมวยสนามมวยเมืองย่าโมอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับชีวิตง่ายง่ายโหลดทราเวลโลก้าง่ายจ่ายแค่ที่เห็นสะดวกจ่ายได้หลายทางทราเวลโลก้าเดินทางรวดง่ายจ่ายแค่ที่เห็นความถี่ของจำนวนอาวุธก็คงจะมากขึ้นนะครับฝ่ายแดงลมหนาวโสรัตนารุ่งโรจน์ฝันเงินยอดแสนเชิงสิทธิ์โรเบิร์ตเป็นมวยมีชั้นมีระดับครับยืนใกล้ๆไม่ต้องหนีกันนะครับแหมพี่ออกน้องออกครับแลกกันเลยครับนี่ครับแข้งซ้ายมาแล้วครับตายซ้ายจะไฟเขียวหรือไม่อย่างไรครับยอดแสนเชิงขวาจะเป็นตัวให้คำตอบแม่หลุดเตะลมโชว์บ่อยแล้วนะครับต้องก้าวลึกๆครับมาจังหวะสกัดของฝ่ายน้ำเงินก็คือยอดสันเชิงสิทธิ์โรเบิร์ตนี่มีศอกดักเห็นแล้วนะครับมีลูกเขี่ยขาหน้าเริ่มจะเห็นแล้วครับว่ายอดสันเชิงสิทธิ์โรเบิร์ตนี่อาวุธนี่เริ่มที่อันตรายแล้วนะครับเป็นมวยเก่านะครับประสบการณ์ดีตอนนี้ย่างสามขุมเข้าหาแล้วครับเดินเข้าไปครับเตะตัดล่างไปทีนึงฝ่ายแดงครับลมหนาวสรัตนารุ่งโรจน์นี่มาจับนายหมูจับนายโดนเข่ายัดไส้ไปทีครับตีหน้าขาไปดีครับยอดแสนเชิงตีได้แรงตีได้เจ็บนะครับเอาครับแข้งซ้ายแม่ติดบังติดกาดเกมเริ่มที่จะเปิดขึ้นแล้วนะครับเปิดแล้วครับ
นี่คือสนามมวยเมืองย่าโมอำเภอตากทงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับมวยนี่ต่อยกันแบบดุเดือดทุกคู่ทุกไฟเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมาพลิกกันระเนระนาดเลยทีเดียวชมกันครับนี่ครับจังหวะจับในบล็อกแขนประลองกำลังครับคุณยศพิดาแม่แต่งตัวช้ากรรมการไม่ยอมเลยครับเกาะนานไม่ออกอาวุธนี่แยกทันทีครับมาเลยครับแข้งซ้ายแหมเจอตัดล่างครับแต่ตัดแล้วไม่ลงครับแหมอย่างนี้ก็เรียกว่าโดนกินเปล่าครับลมหนาวนี่ครับซ้ายมาอีกแล้วครับทีไปด้วยครับแหมคงจะหนักใจซะสำหรับทีมงานของยอดแสนเชิงแล้วนะครับมีการบ้านข้อใหญ่แล้วครับเจอคู่ต่อสู้ที่โตกว่าแล้วก็เป็นมวยคนละทางครับแต่เป็นมวยเชิงมวยฝีมือคือกันนะครับแม่นี่ครับศอกครับโอ้โหโดนเฉียวๆก็เสียวได้ครับศอกครับโอ้ยแข้งซ้ายมาอีกแล้วคุณตะกี้แม่โอ้โหซ้ายบุรีรัมย์ครับไม่ซ้ายจากโคราชมวยจากบุรีรัมย์นะครับลมหนาวเนี่ยประเภทแข้งซ้ายหนักมีดักศอกดักเตะนะครับเอาละครับล็อกสบายแล้วครับล็อกลูกนี้นะครับแหมลูกเก่งครับโอ้โหล็อกคอประเภทล็อกคอคอยครับโอ้จับได้หมุน360องศาแหมเกมของยอดแสนเชิงครับขั้นเข่าขวายิงครับแหมแต่ว่าบ่ยั่นครับบ่ยั่นลมหนาวสอลูกจับลูกนี้น่ากลัวเลยนะคุณตะกี้น่ากลัวครับล็อกคอคอยบริษัทประยุนนันลานะครับแล้วก็โปรโมเตอร์ผู้จัดครับคุณพีรพงษ์พลังใหม่จ่าเบนซินโคราชนายกแหลมทองวัฒนาพร้อมด้วยนายกสัญญาพรโคกสูงนะครับให้การสนับสนุนนะครับในการจัดครั้งนี้น้องสาวคนสวยชุดขาวชื่ออะไรนะน้องเอครับน้องเอนะครับเพิ่มบรรยากาศความร้อนครับเช็ดเนื้อเช็ดตัวเรียบร้อยแล้วยกที่3มาแล้วครับลมหนาวแดงยอดแสนเชิงน้ำเงินครับชอบมวยซ้ายเชียร์แดงครับชอบมวยขวาเชียร์น้ำเงินครับแต่ไอที่เห็นอาจจะไม่ใช่นะครับแหมเห็นลูกล็อกจับแน่นจับเหนียวน่าเครียดน่ากลัวเลยครับยอดแสนเชิงขยับโอ้โหเจอแข้งซ้ายของลมหนาวส่วนยอดแสนเชิงก็มีบัตรตามมาครับล็อกแม่แก้ลูกล็อกมาดีครับแม่ลมหนาวแก้มาดีครับการลูกล็อกแก้ลูกล็อกด้วยการขวางครับแม่ขวางอยู่เลยคุณเป๊กกี้ขวางแน่นขวางลึกอยู่เลยครับยอดแสนเชิงขยับเข้าหาขวาเป็นใบเบิกทางเจอซ้ายแล้วครับแม่ยอดแสนเชิงยิงหมัดขวาตรงๆเลยครับมาจังหวะขุดบ่อล่อปลาครับของลมหวนสรัตนาลุงโลดนี่ลีลาชั้นเชิงนี่ตั้งรับจับทางเก่งนะครับคุณยศพิดาครับต้องดูว่ายอดแสนเชิงครับตอนนี้บุกเขาแล้วครับใช้พละกำลังโหนแล้วครับแม่พยายามล็อกโคเข้าไปชนต่อครับแม่ยอดแสนเชิงนะคุณตะกี้ครับมวยเตี้ยๆเป็นมวยเข่าครับแม่ดูลีลาการจับนี่จับหน้ากลัวเลยครับแม่แต่ยักษ์แค่นี่ก็ดังนะครับยักษ์แค่นี่ครับแม่ใกล้รุ่งใกล้ลุงนะครับนี่ก็เข่าเหมือนกันครับแต่ไปแล้วนะครับใกล้ลุงไปแล้วนะครับบุรีรัมย์เหมือนกันครับนี่ครับจะพยายามจะล็อกคอล็อกคอจังหวะจับในนี่มวยจับมวยพี่ไม้นะครับยอดแสนเชิงนี่โอ้โหแต่แบบโดนขวางหน้าครับขวางหน้ากากบาทเข้าคูหาโอ้โหดันแทงจริงโอ้โหเรียกว่าแก้ลูกล็อกด้วยการขวางครับมาทางมวยสวยนะครับมวยจากบุรีรัมย์คนนี้ลมหนาวครับแม่ลมหนาวเตะซ้ายนี่ครับแม่เตะไปวันนี้ดูว่ารูปร่างดีครับได้เปรียบช่วงอีกต่างหากเนี่ยครับเข้ามานี่หลอกเตะหลอกต่อยดักเตะซ้ายทำให้ยอดแสนเชิงนี่ตอนนี้เริ่มที่จะหาช่องไม่เจอนะครับครับล็อกไม่ได้วงนอกก็ไม่มีอะไรแก้นะครับไม่มีลูกแก้ดูลูกแก้ของยอดแสนเชิงครับว่ายกสามนี่ต่อยท้อครับแม่ง้างไปเลยครับงานมาจากพี่หมายเตะขวาอีกทีครับแหมขวาต่อยก็ไม่จริงแหมวันนี้เดินโอ้จะล็อกครับล็อกไม่ได้ครับชั้นเชิงของลมหนาวนี่ถือว่าประสบการณ์ความเก่านะครับเขี้ยวเลยทีเดียวนี่ต่อยพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดเข้ากลุ่มนี้ต้องน่าจับตามองครับ
ลมหนาวเด็กคนนี้ก็คงจะมีการยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆครับเพราะทีมผู้จัดนี่ก็อยู่ในกลุ่มพลังใหม่แล้วเนี่ยครับเตะซ้ายครับเตะซ้ายนี่โอ้โหเตะเข้าไปที่ซี่โครงซี่สุดท้ายครับมาถอยกูเลยครับโอ้ตอนนี้ถ้าเป็นไก่นี่ก็ถอนแล้วครับถอนแล้วครับมาโอ้โหไก่หนุ่มครับไก่หนุ่มโดนแข้งซ้ายไปทิ้งที่เวทีมวยเมืองยะโมปักธงชัยนครราชสีมาครับยกที่4ครับน้องชุดสีน้ำเงินก็มาน้องชุดสีน้ำเงินนี่ทีมงานจ่าเสกดอนเมืองบอกว่าเลยชื่อน้องมินครับน้องมินแปลว่านมนี่นะฮะครับเอายกที่4มาแล้วครับเขาบอกว่าเป็นยกที่สำคัญของมวยไทยพ.ศ.นี้นะครับกรรมการก็เช็ดเนื้อเช็ดตัวทำความสะอาดนะฮะกันข้อกระหานินทาครับมาแล้วครับยกที่4ครับฝ่ายแดงลมหนาวพลังเงินยอดแสนเชิงทำงานได้ดีครับยกที่ผ่านมาแข้งซ้ายของลมหนาวครับแล้วก็ปิดการล็อกของยอดแสนเชิงไว้อย่างเหนียวแน่นนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับโอ้ยอดแสนเชิงเริ่มจะมีหมัดเอามาฝากบ้างแล้วครับนี่ครับเตะขวาขยับต้องแก้มาแล้วครับขึ้นบนไม่ได้ล็อกใต้ปีกแต่ลมหนาวสกรูถอยหลังแล้วแทงครับแบบต้องบอกว่ายอดแสนเชิงนี่ให้น้ำครับให้น้ำดีเหลือเกินครับทำหน้าจะต่อยหมัดนะครับเดี๋ยวดูนะครับหมัดซัมปะโกงครับโอ้ยฮุกซ้ายครับมาฮุกซ้ายตรงๆครับเนี่ยครับฮุกขวาอีกทีนึงแบบประเภทกำปั้นไม่มีรูถ้าโดนหล่นได้นะครับคุณพีดานี่ครับโอ้โหโดนไปทีครับตอนนี้เริ่มที่จะงัดกำปั้นแล้วครับหนักๆแรงๆครับยกที่4แล้วนะครับครับมาลมหนาวนี่ถอยหาจังหวะนะครับเพราะยอดแสนเทิงนี่มีหลายอย่างมาฝากครับล็อกไม่ได้หันมาใช้หมัดครับแล้วมาด้วยแข้งขวาครับยาวๆไม่มีตกใจเลยครับลมหนาวยอดแสนเชิงจะมาอะไรไม่สนใจครับเอามีเฮแล้วครับมีเฮแล้วคุณเจ๊แม่มวยจะพี่มายเขาจะไส้ตีเขาตีเขาขวาครับตีไปเรื่อยครับตีไปเรื่อยครับเอาตีไปมาตีเขาซ้ายพี่นี่ครับมากรรมการพุทธชัยของฤทธิ์นะครับตอนนี้ครับเริ่มดูแล้วครับยก4เร่งมาแล้วครับทางตรงครับทางตรงนี่คือสระบุรีเลี้ยวขวาโอ้โหทางตรงแล้วครับแม่แก้กันพลวันแล้วครับลมหนาวก็ต้องแก้โอ้ยหมัดตะปะโกมาอีกแล้วครับต่อยหมัดอีกทีครับเดินเข้าไปแล้วครับตอนนี้ยอดแสนเชิงยอดแสนเชิงครับแม่ดูครับต่อยหมัดอ้าวต่อยท้องครับโอ้สนุกครับต่อยท้องอีกทีครับโอ้โดนลิปปี้ครับโอ้โหเป็นไปได้ครับแม่ต่อยท้องดีเดียวครับหมัดเดียวไม่เหลียวแลเลยทีเดียวมาหมัดเดียวไม่เหลียวแลครับต่อยท้องไปทีครับสะดุ้งครับอีกทีหนึ่งตีต่อครับเรียบร้อยเลยนะครับกรรมการศรีสวัสดิ์นามตะยุติการชกแล้วชูมือให้นักมวยทางด้านมุมน้ำเงินครับยอดแสนเชิงสิทธิ์โรเบิร์ตเป็นฝ่ายชนะเทคนิคอลน็อกเอาท์ปฏิยกที่4กรรมการยังไม่ได้รวมคะแนนครับคุณเป๊กกี้ครับมาก็เกมมันพลิก